เทค u บชวนคุยพอดแคสทอคคาหาตามภาษาคนไอทีกับ2กู ου, รูเทค u บสวัสดีทุกทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Podcast อพอดแคสกับเทคับเราครับก็พบกับผมเช่นเคยเบนซ์รัตกิจอุ้ยพิพั์ครับครับผมวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเป็นการส่งท้ายปีซะหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราอยากจะพูดมาแบบภาพรวมไปตลอดทั้งปีนี้ก็คือสรุปเทรนไอทีแต่เป็นของปีหน้านะครับ <c oughs> ไม่ใช่สรุป <c oughs> ไปเทรนภายในปีนี้นะก็คือภายในปีนี้มันที่เราทึ่งพูดอย่างนี้นเพราะว่า ใช่มันผ่านไปแล้วแล้วมันก็ทําให้เราแบบสามารถพอจะคาดเดาได้ว่าในปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากใช่เมื่อก่อนเราจะพูดถึงเรื่องเดิมคือเรื่อง AI เรื่อง AIoT อะไรพวกนี้แต่ตอนนี้มันไม่ได้มีแค่นี้แล้วมันมีอย่างเงินเพิ่มขึ้นมาด้วยอย่างเช่นพวก NFT หรือว่า Metaverse อะไรพวกนี้ซึ่งมันก็แบบโหกลายเป็นว่าพอเป็นปีหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นสิ่งใหม่เป็น New Normal อย่างแท้จริงครับที่จะเราจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนเพราะงั้น ณตอนนี้ด้วยก็จะส่งผลยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในวันนี้กันนั่นเองใช่นอกจากอาชีพเราเนี่ยมันก็ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตหรือความเป็นอยู่อของเราด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพการแต่งเติมบ้านด้วยเครื่องใช้และอุปกรณ์อัจฉริยะหรือเพียงช่วยให้เราพักผ่อนและเพลิดเพลินกับภาพยนตร์เพลงและเกมแต่ว่าในประสบาการณ์ใหม่ๆมากขึ้นนะเราไปดูกันงดีกว่าว่ามันจะมีเทรนด์อะไรมาซึ่งเราได้คัดเลือกมาประมาณ6เทรนด์นะครับคเน่<ะ>ที่มีความเป็นไปได้สูงมากๆเลย นั่นคือหน้า,นาบูมเน่ใช่หนึ่งคือ Line of the d o m e s t i c r o o o t คือโรบอตจะเพิ่มมากขึ้นมีการใช้หุ่นยนต์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเรามาักจะพบเห็นหุ่นยนต์ใกล้ตัวกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นนะที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆแล้วใช่ไหมคุณเบนใช่แล้วล่าสุดนี่ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอเมนนะครับได้เริ่มผลิตหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Astro ซึ่งเป็นหุ่นยนต์นเอเนกประสงค์ตัวแรกนะครับออกสู่ตลาดและวางขายแล้วเช่นกันมันมีความสามารถในการช่วยตรวจสอบบุคคลที่ไม่รู้จักหรือเป็นยามช่วยอยู่กับคนแก่เป็นเพื่อนและคอยแจ้งเตือนยามฉุกเฉินนะนอกจากนี้เนี่ยในตัว AstroBo t นะครับยังมีบุคลิกที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนได้คือนอกจากมีบุคลิกที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยมันยังพร้อมให้ความบันเทิงทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงให้ฟังคหรรอนนนาาาาม่่่งๆะบซึก Astro เปสสววํ็จแ รัตั์อื่นอาจจะเอายิ่งอย่างอันนี้ก็คือเป็นหุ่นยนต์ประมาณแบบว่าหุ่นยนต์ผู้ช่วยหรือแบบหุ่นยนต์ดูแลสุขภาพคนที่เป็น<ช>คนที่เป็นสูงอายุอะไรย่างนี้ใช่ซึ่ง,งจริงๆนะอันนี้ผมมองว่าปีก่อนๆก็เคยมีมาเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าตอนช่วงนี้ใช่ครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเราว่าไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเมซอดลงมาพัฒนาเองเนาะก็อ,อาจจะมีคนอะไรท,แบบที่มันเปลี่ยน<ช>แปลง<ช>ได้เห็นภาพแบบชัดเจนมากๆขึ้น ผมว่านะทุกอย่างๆๆมันพัฒนาได้เพราะว่ามันเริ่มมาจากการแข่งขันนี่แหละพอมีการแข่งขันมันก็จะมีการพัฒนาแล้วพอมีการพัฒนาคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกเราเนี่ยแห <losers. S 1> ละก็รอดูครับเพราะว่าอเมซอนเขาเปิดมาแล้วเหมือนอย่างที่ Facebook เคยเปิดไปก่อนหนี้ก็เนี่ยแหละครับเราดูว่าจะมีบริษัทไหนมาทําแข่งกับอเมซอนจริงๆนะเราอาจจะเห็นหุญญนยนในหนังภาพ,พยนตร์เรื่องไอโรบอทอีกไม่นานคุณเมนู่นไอโรบอทไหมครับเคยดูครับไอโรบอทโอแก่แล้วนะครับโอ้ว่าไปครับมันก็แค่ กี่ปีเองประมาณไม่กี่สิบปีเองไม่กี่สิบปีโอเคเราไปเทนที่สองกันดีกว่าคุณเมทครับก็จริงๆอันนี้ผมอยากเสริมนิดนึงครับอันนี้ผมเรื่องเล่าแล้วกันเพราะว่าผมเจอกับตัวเลยครับวันหนึ่งผมไปกินข้าวที่แถวเซนต์เทนเวลล์ไปร้านอาหารไม่ขอบผู้ชื่อร้านแล้วกันเดี๋ยวเป็นการโฆษณาก็เป็นร้านอาหารหมูทอดของญี่ปุ่นอืคนเสิร์ฟเป็นหุ่นยนต์ครับเจอเลยใช่เป็นหุ่นยนต์มาเลยเป็นตอนนั้นผมสั่งข้าวแล้วเขาก็มีคนมาจดนะแต่ว่าตอนที่เขามาส่งข้าวอ่ะเขาไม่ใช่คนมาเสิร์ฟแล้วแต่เเเเเปป็็นนนนหห่่่ยยต์แบบบลล้้ออออรรัมมีีาาาาาาวงงขขืทโ ซึ่งก็เฉลียมากครับเพราะหุ่นยนต์เขาก็รู้เลยว่าผมอหู่ตไหนโตไหนเขามาส่งถูกโตด้วยอแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าผมต้องเดินไปหยิบฉตนกับต้องเอื้อมมือไปหยิบมันไม่ได้เสร์ฟเหมือนคนใช่ไม่ได้จามมาวางที่โตเลยอย่างนี้แต่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบเห็นได้ชัดแล้วว่าเอ้ยมันเริ่มมาแล้วนะมันจากเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนที่หนังเห็นแต่ในละครอย่างนี้ของจริงมาแล้วเพราะงั้นปีหน้าเนี่ยผมว่าอาจจะได้เห็นอะไรที่มากกว่านี้แน่ๆในเรื่องของหุ่นยนต์เท่นต่อไป VR และ AR and Internet of Things นะครับโลกของ VR ที่สัมผัสได้นั่นเองครับผมก็ VR Visual Reality แล้วก็ g m e n t e หรือต i t y AR นะครับอันนี้ก็พูดตามตรงเลยว่ามันคือการต่อยอดอย่างแท้จริงแล้วจากที่เมื่อก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเทคโนโลยี VR กับ AR เนี่ยมันมีมานานมากๆแล้วหลายคนพูดกันแบบโอ้หลายปีเลยก็อที่ผมบอกเกิดมาแต่ตอนว่ามันเป็นเรื่องที่พูดกันแทบทุกๆปีในเรื่องของเทน,นี้แต่ว่าในปีนี้ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับมันกลายเป็นว่าการมาของ Meta w o r ร์ซึ่งเดี๋ยวจะ,จะมีพูดในข้อถัดไปการมาของ Meta w o r ร์ปุ๊บกลายเป็น VR กับ AR ถูกหยิบขึ้นมาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งจากที่องค์รวมือนนนนกัับบมเงียยหาาไป มไม่เดี๋ยวผมควรจะพูดว่าแอบพัฒนาดีกว่าอืมัอนจริงจริงมันไม่ได้เงียบไไหนหรอกเพราะมีคนช่วงหนึ่งเขาบอกว่าเอมันตายไปแล้ววิยาตายไปแล้วจริงๆริงอย่างนะครับมันกําลังแอบพัฒนาจนก,นกระทั่งมีการเปิดตัวของเมตาเวิร์ดมันก็เลยบูมขึ้นมาเพราะว่ามันต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีหลักใช่ไหมคุณเมน้นท์ใช่ที่ในการใช้สําหรับเข้าสู่โลกเมตาเวิร์ดณตอนนี้มันคือ,อเทคโนโลยีหลักที่ต้องใช้เข้าสู่โลกเมตาเวิร์ดนั่นเองซึ่งประเด็นก็คือเมื่อก่อนวิยาก็คือเรามองเห็นใช่ไหมครับทีนี้กลายเป็น สัมผัสกลิ่นติดเข้ามาด้วยก็คือมีอุปกรณ์ที่ทําให้เราสามารถรับรู้กลิ่นแบบจากข้อมูลดิจิตอลได้หรือว่ารับรู้การสัมผัสจากข้อมูลดิจิตอลได้เช่นกันก็คือมันเริ่มมีอย่างอื่นแล้วที่ไม่ใช่แค่เป็นตาแต่มีระบบสัมผัสติ่เงินเข้ามาด้วยก็เลยกลายเป็นว่าวิาตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเก่าล้มันเริ่มใหม่แล้วตอนนี้ก็นอกจากแค่ใช้ตาดูแล้วก็ฟังเนี่ยอาจจะมีเพิ่มในการรับรู้รส รถแล้วก็กินเข้ามาด้วยใช่แล้วก็เรื่องของระบบสัมผัสทีมันแทบจะเราจะไปอยู่ในโลกของเกมแล้วเหมือนที่หลายคนฝันกันคราวนี้คือมันก็เริ่มมีไม้เห็นบ้างแล้วโดยเฉพาะเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยตั้งแต่ที่เขาประกาศเมตาเวิร์สเนี่ยอุปกรณ์ลูกเล่นอะไรต่างๆเขามาเพียบเลยไม่ใช่แค่ตัวแว่นอย่างเดียวถุงมือก็มาแล้วก็อังอนก็น่าจะตามมาเลยหรือนี้ใช่ถ้าย้อนกลับไปในปี2 0ง1นะครับมีรายงานว่าอัลคูรัตเนี่ยขายหูฟังอัลคูรัตเควสสองได้เกือบสอง นั่นเองอกาดนี่อุ้มเมื่อก่อนมันไม่ใช่ขายดีเท่าไหร่นะมันราคาแพงนะครับต้องยอมรับว่ามันราคาแพงแต่ว่าก็ขายได้สึงสองล้านชุดเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันจริงมันก็คือแรงจูงใจเนาะที่ทําให้ผู้พัฒนาเกมหรือผู้ผลิตเกมอาจจะดึงเกมต่างๆเข้าสู่โลกของ VR มากขึ้นนั่นเองเอออันี้ผมเสริมเลยเพราะว่าเรนนี้เองในเกมงานเกมอวอร์หลายคนนได้จะเกมนี้อมงัดเปิดตัวอมงกดเวอร์ชัน VR อมงกดเวอร์ชัน VR ครับโดนเชื่อดแล้วรู้สึกว่าโดนเชื่อจริงจริงๆใช่เนี่ยแหละครับคือเทคโนโลยีอย่าง แล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมืนก็คือ Sony เปิดตัวแว่น VR ระดับ 8K ครับไม่ถึงกับเปิดตัวครับเป็นเปิดตัวรุ่นทดสอบสมรกว่าก็เป็นการช่วยชวเห็นแล้วว่าโอ้โซนี่ตัว PlayStation VR รุ่นต่อไปน่าสนใจแน่นอนเดี๋ยวเราติดตามได้ไปสู่เทนที่3นะครับ Enter the Metaverse หรือก็คือในปีหน้าเนี้ยจะเข้าสู่โลกของ Metaverse อย่างแท้จริงเนะาะหากใครได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่อย่าง The Matrix r e s e l e c t i o n นะครับเป็นหนังที่อามารีเมคกทำใหม่มันน่าจะกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับโลกเสมือนออกมาได้มากจริงๆนะใน Metaverse ปี2565เนห้า ถูกใช้งานอย่างจริงจังเนะเพราะว่าทั้ง Facebook Nvi d i เดียและ Microsoft นะครับได้วางแผนจะสร้าง m e t a เวิร์ไว้แล้วพวกเขาเนี่ยมีเป้าหมายจะสร้างพวกเขานะครับมีเป้าหมายจะสร้างแดลอสภาพแวดล้อมที่สมจริงซึ่งจะให้ประสบการณ์ที่ยังยืนสาหรับการทํางานการเข้าสังคมและการเล่นเกมในโลกนั้นเลยนั่นแปลว่าเรามีแนวโน้มจะเข้าสู่โลก m e t a เวิร์อย่างจริงจังภายในปีหน้านี้นั่นเองอันนี้ก็เสริม,มเรื่อง m e t a เวิร์ะครับเมื่อกี้อดุ้ยพูดถึงเรื่องหนังดิจิทัลอ,อันนี้ผมเสริมนิดนึงมันน่าจะเป็นภาคต่อตัวนี้แล้วก็ มันมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของหนังเรื่องนี้ด้วยเขามีการเอาอั l เลวเอนจินมาทำเป็นตัวอย่างหนังค uh ิโนลิฟเขาเอาคิโนลิฟที่เป็นเวอร์ชันอันเล l e e นจิ n น แบบสมจริงเลยมาเป็นทําเป็นตัวอย่างโฆษณาเป็นตัวอย่างหนังซึ่งคนก็ดูเฮ้ยนึกว่าเป็นถ่ายแบบคนยิงไม่ใช่รับที่เห็นในตัวอย่างล่าสุดของเดอะมทิกคือเป็นภาพกราฟิกหลวนลวนเลยครับผมซึ่งมาจาก e อลิเมนตนตัวล่าสุดของทางอ e ีพิกเหมือนจริงมากแล้วเขาก็มีการเหมือนค่อเปิดเป็นเหมือนเกมเลยให้คนไปลองล่วงสมัมผัสกันได้ในเดอะเทิกเวอร์ชันเกมที่เป็นเอลิเมนตนแบบสมจริงอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีสำหรับในเรื่องของเมตาเวิร์ในยุคถัดไปที่จะเริ่มเห็นถึงความสมจริงมากขึ้นแล้วก็เมตาเวิ จริงหลยคนซึ่งเอาจริงมันมีมานานแล้วนะในเรื่องของเกม VR เนี่ยมันมีเกมแชทประเภทหนึ่งที่ของในสตรีมจำแด้แม่เลยที่เขาเปิดให้ทุกคนมาแชทคุยกันแต่ว่าผ่านอวตารผ่านอวตารกราฟิกโอ้มันก็เป็นอะไรที่แบบตอนนั้นมันคือ VR มันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แ่น VR มันยังไม่ดีนะก็เลยหายไปถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าเราจะมีกิจกรรมเกมอะไรคือที่เล่นใน MetaW ว r ร์เนี่ยให้คุณลองนึกถึงเกมอย่าง Fortnite แต่บ้านเราอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าทูดถึง Fortnite เนี่ยมันก็เป็นเกมที่ล้ายเลยแต่่วารูปแบบ ของการเล่นของเขาเนี่ยมันอาจจะแตกต่างตรงที่เขามีจะก,กิจกรรมเสริมเข้ามาใ,ในเกมอย่างล่าสุดเนี่ยที่บูมสุดๆเลยคือมีการจัดคอนเสิร์ตวงดังด้วยนะในเกมข่าวดังมากในเกม f o r t ดไนทนะครับซึ่งเห็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของรับโลกเมตาเวิร์สที่ไม่ได้มีแค่การลงไปยิงกันอย่างเดียวเราเอาตัวละครวาต้าเราไปชมคอนเสิร์ตนั่นเองนี่คือเมตาเวิร์สที่ ที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยถ้ามีประกอบกับแว่น VR เข้ามาอีกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สมจริงมากขึ้นเทรนต่อไป 5G กับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆจะถูกใช้งานเป็นปกติแล้วคุณเม้นครับผมก็เรื่องของ 5G ครับตอนนี้ปัจจุบันเราต้อะใช้ 4G และ 3G เป็นหลักมากกว่า 5G ตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการเอาตรงนะผมว่าเหมือนอยู่ในช่วงขั้นกลางแล้วก็คือตอนนี้ทั้งค่ายผู้ให้บริการอย่าง True Detect AS เ,เขาก็เริ่มมีการวางเสา 5G แบบเกือบจะทั่วประเทศแล้วตอนนี้คือ 5G เท่าที่ดูถ้าจะใช้ได้แบบ100%ยเลยก็มีแค่เฉพาะในกรุงเทพซึ่งข้อดีของ 5G มันก็แน่นอนก็คือเรื่องของความเร็วความเสถียรหลายคนก็อาจจะมองในเรื่องของความเร็วเป็นหลักแต่รู้ไหมว่าถ้าใ้ 5G จริงๆนั่นก็คือเรื่องของความเสถียรและ latency latency ก็คือระบบการตอบสนองที่รวดเร็ว อ่าใช่เอา่เตีงง่ายๆกันเอาสมมุติว่าเป็นไฟจาราจรกันอ่ะง่ายสุดละแบบว่าไฟจาราจรเปนต้องมีการกระพริบเปิด,ป,ดปิดเพื่อให้บอกสัญญาณได้ทันใจถ้าเกิดใช้ 4G ยเงี้ยอาจจะแบบจะบอกเป็นไฟแดงปุ๊บใช้เวลา5าวิก,กว่าไฟมันจะเขียวอะไรอย่างนี้พอเป็น 5G มันก็จะปุบป๊บๆไวเลยเนี่ยแหละครับตรงส่วนนี้แหละที่จะเป็นส่วนสําคัญที่จะทาให้อุปกรณ์ IoT ในอน,น,านาคตเนี่ยมีมากขึ้นฉลาดมากขึ้นฉล,ลาดมากขึ้นใช่ก่อนหน้านี้มีข่าวข่าวดังเลยที่ตอนนั้นแพทย์ได้ทดลองผ่าตัดคนไข้จากระยะไกลก็คือคนไข้เนี่ยก็นอนโดนผ่าตัดอยู่่่แตตววาั ครื่องมือที่ผ่าตัดเป็นหุ่นยนต์นะครับแพทย์สั่งจากระยะไกลถ้าเกิดเป็น 4G เมื่อก่อนอะบอกได้เลยว่ามีการคาดเคลื่อนแน่ใช่คาดเคลื่อนแน่นอนแล้วอาจจะส่งผลไร้แรงต่อการผ่าตัดก็ได้ทีนี้พอเป็น 5G ไม่คาดเคลื่อนแล้วแพทย์ขยับแขนซ้ายแขนขวาหุ่นยนต์ก็ขยับตามนั้นเลยเรียวทาม0.001<ส>วินาทีก็คือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของในเรื่องของ 5G ที่ไม่ได้มีดีเพียงแค่ความเร็วแต่ว่าในเรื่องของความเสถียรแล้วก็การตอบสนองที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เป็นอีกยุคใหม่เหมือนกันที่จะทําให้ในอนาคตเนี่ย 5G จะเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากล้แล้ว ก็ที่จริงมีอยากเสริมนิดหนึงด้วยก็ยคือเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนบอกได้เลยว่าต่อไปเนี้ยรุ่นล่างๆก็มี 5G แล้วจากเ <30, 000 S 2> มื่อก่อน <000 S 2> ใช่จากจา3 0มพันเปอร์สอ0 0 0เนะี่ยอาจจะมี 5G ด้วยเมื่อก่อนพอจะซื้อสมาร์ทโฟนที่มี 5G เนะี่ยต้องกำงไว้ละประมาณเหมือนขึ้น เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่างานแล้วแล้วก็อยียงหนึ่งคือเสริมอินสตั้ยครับสมาร์ทโฟนจะไม่ได้มีแค่เป็นจอจอเดียวอจอพับมาแน่นอนมา,าเยอะด้วยตอนนี้มีแค่ซัมซุงแล้วหัเวยกับอีกแบรนด์หนึ่งอ่า่ยม,มีเปิดตัวมายังไม่หลากหลายปีหน้าเราอจะได้เห็นสมาร์ทโฟนจอพับในราคาไม่เกินหมื่นก็เป็ียนได้อีกนิดหนึ่งคุณเบนต์ก็คือ5 g เนี่ยด้วยความที่ความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันจะทําให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆมากขึ้นยกตัวยอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ เพราะว่า,าด้วยความที่ แบนด์วิดต์มันสูงขึ้นนะครับอุปกรณ์พวกนี้มันจะไม่ต้องการชิปประมวลผลภายในตัวเองแต่ว่ามันอาศัยแค่การส่งสัญญาณไปประมวลผลผ่านระบบคลาวด์อ๋อเออจริงซึ่งมันซึ่งมันจะทําให้อุปกรณ์ต่างๆเล็กลงเพราะอาศัยชิปแค่นิดเดียวในการส่งข้อมูลอาศัยแค่ชิปโมเด็มในตัวไม่จ้อเป็นต้องมีชิปตัวชิปประมวลผลเข้ามาให้แบบใหญ่ขึ้นละเราอาจจะมีแว่น VR ที่เป็นคล้ายกับเลเยอร์แบนก็เกิดขึ้นได้เช่นกันอันนี้คืออนาคตที่อาจจะมาในอนาคตอันใกล้นะครับแว่นตาแบบ VR แว่นตา AR สมัยนี้ S <S เราจะอาจเห็นแว่น VR ขนาดเล็กมากๆต่อไปคือสมาร์ทโฮมและอินเทอร์เน็ตออฟทิงครับบ้านเราจะฉลาดมากยิ่งขึ้นต้นย้อนหับว่าแนวโน้มบ้านฉลาะดเนี่ยมาแรงตั้งหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการพัฒนาให้ขั้นจริงๆเนาะด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต้นย้อนหับมันมันมีหลายชิ้นมีหลายส่วนต่างแบรนด์ต่างพัฒนาต่างแบรนด์ต่างใช้โปรโตโคอลของตัวเองหรือใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเองซึ่งมันจะทาให้การรวมศูนย์หรือการบริหารจัดการผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนเดียวมันทําได้ยากสมมุติ ต้องสั่งจากแอปนี้เท่านั้นแอปของเขาเฉพาะเท่านั้นแต่ล่าสุดเนอะบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple Google และ Amazon นะครับกำลังร่วมกันพัฒนา iOS สําหรับที่ใช้ในอุปกรณ์ในบ้านโดยเฉพาะมันม,มีชื่อว่า Matter นั่นเอง ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เราเนี่ยหรือผู้ใช้งานต่างๆสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์สมาร์ทโฮมภายในบ้านได้โดยผ่านแอปแอปเดียวนั่นคือมีความเจ๋งของมันนะครับซึ่งมันจะทําให้อุปกรณ์ในบ้านเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ง่ายและแน่นอนว่าเมื่อบริหารจัดการได้ง่ายคนก็ยนิยมใช้มากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีที่รวมระบบให้เป็นระบบเดียวมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าทําให้นักพัฒนาทางานง่ายขึ้นด้วยใช่นนก็เลยกลายเป็นว่าใช่ครับ ทำให้อุปกรณ์ก็เหมือนกับ l t t ครับคอมี 5G แล้วก็อุปกรณ์ l อทมีระบบเดียวพัฒนาทํางานง่ายขึ้นของก็จะเยอะมากขึ้นคนก็จะใช้มากขึ้นมันคือมันเลยกลายเป็นเทรนที่กําลังมาแรงมากว่าสมาร์ทโฮมที่เราวาดฝันกันไว้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆในอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงด้วย สำคัรเลยเรื่องราคานี่ยนะครับที่ไม่คนเข้าถึงมากสุดท้ายเทรนที่มาแรงจริงๆนะตอนนี้ก็คือเทน NFT blockchain นะครับโลกของ NFT ที่กำลังเฟื่องฟูมากๆตอนนี้โอเคอันนี้ก็สั้นๆแล้วกันจริงถ้าับพูดเรื่องนี้แบบเต็มๆนะบอกเลยว่าสองชั่วโมงก็ไม่พอต้องแบ่งเวลาไปอีกตอนเลยนะจะเป็นอีกตอนหนึ่งที่เราจะพูดจริงๆดังตอนนี้ขอเกินไว้แล้วกันก็ NFT นะครับ NFT หรือ Non-Fungible Token ไม่แน่ใจว่าเรียกนี้หรือเปล่านะ แต่ความหมายมันก็คือเป็นวัตถุที่มีเพียงหนึ่งเดียวอันนี้คือแปลงง่ายๆแล้วกันซึ่งมันจะทํางานร่วมกับตัวบล็อกเชนบล็อกเชนก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มมูลค่าของไอตัว NFT มากขึ้นนั่นเอง NFT บล็อกเชนดิจิตอลทวินมันคืออะไรกันบ้างก็เริ่มจากตัว NFT ก่อน NFT <ะ>ก็นี่ผมบอกไปเป็นทุที่มีเิ้นเดียววัตถุที่นี้คือวัตถุที่มีอยู่ในโลกดิจิทอลซึ่งอันนี้บอกเลยว่ามันมาแรงจริงนะอันนี้หลายคนจะเริ่มเห็นข่าวที่ว่าคนขายงานศิลปะผ่าน,น NFT ได้เงินเป็น ซึ่งอันนี้เอาตรงนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่ามันเอาตรงมันคือการลงทุนแขนงหนึ่งก็คือต้องบอกว่า MFT น o ีทีบล็อกเชนและด i g i t a l ทวินเนี่ยถามว่ากาลังมาแรงไหมมันก็กําลังมาแรงเนอะคุณเมื่อกี้คุณเบนอธิบายเรื่องของ NFT กับบล็อกเชนไปแล้วเนี่ยส่วนคําว่าด i g i t a l ทวินเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบจําลองแล้วกันใช้คําว่าแบบจ <D> ําลองก็คือไปการจําลองสิ่งต,งต่างๆหรือวัตถุต่างๆในโลกความเป็นจริง่ยไปอยู่ในโลกเมตาเวิร์แล้วก็มีการซื้อขายกันเป็นเป็นเรื่องจริงๆอย่าง มจะสื่อมาสักคนนี้ก็คือในเรื่องของ NFT อว่ามันเป็นโมเดลแบบที่จําลองอยู่ในโลกเมตาเวิร์สเรื่องต่อไปที่มงจะพูดต่อไปนี้ก็คือเรื่องของเกม NFT ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเกมไฟกับเกมเพทูเอิญ e มันคืออะไรเพทูเอิญเกมไฟเกมไฟก็ย่อมาจากง่ายๆเลยเกมฟ i น a n นเชียลนั่นเองเพทูเอิญ e ก็คือเล่นเพื่อรับเกมที่เล่นเราได้เงินนั่นเองในสมง่ายๆพลังแรงเลยใช่ตอนแรกบอกเพทูเอิญ e ไม่รู้นะแต่พอเล่นเกมมาได้เงินเนี่ยอันนี้รู้เล่นเพื่อรับใช่ตามตัวเลยก็คือมันคือเกมที่เเเออาาประโยชชนน์ขขงบบ็กั Unity ้ ด้วยกันแล้วสร้างมูลค่าในตัวมันเองอันนี้ต้องยกตัวอย่างย้อนกลับไปสมัยแรกแล็กล็อกเลยหลายคนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมในตอนสมัยแล็กล็อกมีการซื้อขายเอ็มจริงๆเนี่ยคือการเปรยตัวเอิร์นยุคแรกๆเลยนะครับมีมานานแล้วสมัยนั้นก็คือแบบคนที่เล่นเกมแล็กล็อกแล้วรวยจากแลนกล็อกได้จริงๆมันก็มีนะครับผมชั้นแอดด้วยไเคยขายเงินเอ็มน้อ้าตอนนั้นขายเท่าไหร่ครับจไก็โอ้ย แรกก็เอ็มเราประมาณสองสามร้อยนะเออโอ้สองสองร้อยนัไม่ใช่ถูกๆนะตอนไหนแบนั้นนะถือว่าได้ราคาจริงนะจนกระทั่งมัเหลือเอ็มระบาทใช่ไหมเอ็มละศูนย์จุดห้าก็มีครับคุณเม้นเราหลุดเราหลุดออกจากแล็น้าล็อกเถอะพูดยิ่งพูดยิ่งแก่ยังไงก็ไม่รู้ฮะแต่มันก็อะไรครับอันนี้ผมก็พูดสุดแก่เหมือนกันนั่นคือจุดเริ่มต้นครับพอมาณปัจจุบันครับมีเรื่องบล็อกเชนเข้ามาแลกน้าล็อกขายเงินเอ็มแต่ว่ามันได้แค่เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ของแลกน้าล็อกเท่านั้นเซิรรรรรรร์์์์ฟฟเเ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 ววววอออออออซิิดีีีียยยต่่่่ให้้้้้าาาาาาางนนนนนนมม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 มป็็แลลลกกััไููคพะ ค่าแค่เฉพาะในแลกนัล็ ock, อกแต่ว่าบล็อกเชนครับบล็อกเชนได้ปลดล็อกสิ่งนี้ไปเรียบร้อยกลายเป็นว่าพอบล็อกเชนเข้ามาเนี่ยวัตถุ NFT ที่เรามีน่ยสามารถเอาไปใช้ร่วมกับเซิร์ฟวอร์อื่นๆได้ใช่ม,มีเงินนี้ซื้ออื่นได้ใช่ก็แบบว่าสมมติอะ อันนี้ผมยกตัวอย่างแบบาหาลวกันวันหนึ่งครับเกมมาริโอ้บาจี้เอาตัวเองไปอยู่ในบล็อกเชนแล้ววันหนึ่งมันมีคนทําวัตถุใส่ในบล็อกเชนเป็นปืน AK 4 7สี่ดล่ยิงเลยเอาปืน่ไม่ยิงไฟแล้วใช่ไปอยู่ในเกมมาริโอได้มาริโอไม่ถือนองไฟละถือเ k เคเลยแต่ไปไล่ยิงเ็ดนเคมในนั้นบางคนก็ยัดไอเทมวัตก้ามาด้วยเงี้ยก็เป็นมาริโอยิงเ k คไปแล้วก็กระดกวัตก้าไปมันคงเฟียวน่าดูนะคุณเปน่จะเฟียวน่าดูนะครับก็คือมันเรื่องของการใช้เซเวอร์ร่วมกันหรือโซเวอร ถ้าเป็นจริงแน่ยเราบอกเลยไม่เป็นไแต่ก็มีโอกาสนะที่เกมเื่นๆหลายเกมจะเป็นงั้นหลายคนก็จะได้เห็นกันแล้วว่าเกมเว็ทีเนี่ยมันก็จะมีซื้อขายไอเทมกันแบบรู หลักร้านก็มีหลายแสนเงี้ยพราะที่ล่าสุดนแ่วที่ขายเลยยอทอ่ะใช่ที่เป็นเือยอทโมเดลแบบเอาตรงนั้นโมเดลไม่ได้ดูสวยอะไรเลยนะ,ะคือแบบเราปั้นเองก็ยังได้บางคนนะแต่ทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าไอ้โมเดลที่ว่านี้มันเอาไปใช้ได้หลายเซิร์ฟนั่นแหละครับมันเลยทําให้ตัวโมเดลมันมีมูลค่าหรือคือตัว NFT มีมูลค่ามากขึ้นและอีกสุดท้ายเลยที่ทําให้มีมูลค่ายิ่งขึ้นบอีกความเป็นหนึ่งเดียวคือมันไม่สามารถ c o อปี้เพยได้เลอยอทเลยนั้นก็มีแค่ลําเดียวในโลกเท่านั้นใช่วออเรรื่นนาาขงงัตถุห NFT จบซึ ปีหน้าบานเบอดแน่นอนบอกเลยใครที่กำลังจากศึกษาวงการนี้ก็ลองมาศึกษากันได้นะครับหาใครสงสัยว่า NFT มันจะบูมจริงเหรอ,อซึ่งมันเอาไปใช้กับบริษัทต่างๆได้ไหมคือจริงๆล่าสุดอะมีบริษัทไทยหลายบริษัทไทยเนะี่ยที่ที่ยอมรับการจ่ายเงินผ่าน NFT ล่าสุดก็ Central นะฮะร,รวมทั้ง Sony, Acid, Coca-Cola นะครับก็เปิดให้ชำระเงินหรือส่งสัญ,ญญาณแล้วว่าเขาจะเข้าสู่โลก NFT เต็มตัวนั่นแปลว่า คุณไม่ต้องกลัวละถ้าแบรนด์ยักษ์ใหญ่เริ่มเข้าเนี่ยแบรนด์เล็กๆก็ต้องตามครับไม่ได้ปกติแล้วผมลืมบอกไปค่ายเกมดังที่ตอนนี้เอาตัวเองมาอยู่ในบล็อกเชนด้วยก็คือ Ubisoft ครับ Ubisoft มาแล้วผมสามารถซื้อเกมพัน Ubisoft โดยใช้โทเค็นใช่อนาคตไม่แน่แต่รอดูก็ประมาณนี้การสรุปเทนของเราภายในปีหน้านะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้นะครับครับผมก็เช่นเคยครับใครที่มีข้ออะไรอยากให้เราพูดก็สามารถส่งก้ามาได้เราก็จะไปดูพิจารณาแล้วก็ถ้าเห็นว่า หมดับการพูดในช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะทําการพูดต่อไปน,นั่นเองครับก็ในหัวข้อถัดไปนี้น่าจะเป็นหัวข้อส่งท้ายปีแล้วเป็นหัวข้ออลไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันได้เราจะไปเอาหัวข้อที่อีพกมาพูดแล้วกันใช่โอเควันนี้ผมสงคนขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่พอดแคสต์เทค u ับอีพหน้าแล้วก็แฮปปี้นิวเียร์ครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ